จกสูตรวิธีทำเอ็นตุ๋นทานเป็นเกาเหลากับข้าวหรือใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยเมนูวันหยุดเอ็นตุ๋นทานเป็นเกาเหลากับข้าวหรือใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวก็ได้ค่ะส่วนประกอบ1เอ็นเนื้อวัว1กิโลกรัมใช้เอ็นหมูก็ได้2เนื้อน่องลายเสร็จ1ส่วน2กิโลกรัม3ชุดเครื่องตุ๋น1ชุดเพิ่มกระเทียมสิบกลีบพริกไทยดำเสร็จ1ส่วน2ช้อนชา4น้ำตาลกรวดประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะ5เกลือ1ช้อนชา6ซอสถั่วเหลือง3ช้อนโต๊ะวิธีทำ1ล้างทำความสะอาดเอ็นและเนื้อน่องลายโดยใช้น้ำส้มสายชูหมัก4ช้อนโต๊ะเคล้าให้ทั่วพักไว้15นาทีแล้วล้างออกจะช่วยดับกลิ่นคาว2ตั้งหม้อต้มน้ำพอน้ำเดือดใส่เกลือลงไปตามด้วยเครื่องตุ๋นเอ็นเนื้อน่องลายใส่ลงไปทั้งชิ้นใหญ่ต้มประมาณ30นาทีตักเอ็นและเนื้อออกมาหั่นเป็นชิ้นเล็กเนื้อหั่นหนาประมาณ1เซนติเมตรเป็นหนาประมาณ2เซนติเมตรแล้วนำลงไปตุ๋นปรุงรสด้วยน้ำตาลกรวดซอสถั่วเหลืองตุ๋นไฟกลางๆประมาณ2ชั่วโมงบวก30นาทีถ้าน้ำแห้งเติมน้ำเพิ่มได้3ทำพริกน้ำส้มไว้จิ้มโขลกพริกเหลือง5เม็ดเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชากระเทียม10กลีบแล้วผสมน้ำส้มสายชูหมัก4ช้อนโต๊ะน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว1ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันตักใส่ถ้วยไว้4เวลาจะทานลวกผักบุ้งใส่ก้นชามแล้วตักเอ็นตุ๋นลงไปโรยหน้าด้วยใบขื่นใช้ทานกับข้าวสวยหรือจะใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวตามชอบค่ะปรุงรสเพิ่มพริกป่นน้ำปลาน้ำตาลพริกน้ำส้มน้ำพริกเผาขอบคุณภาพและสูตรอาหารจากคุณสเปเปิร์นคูมอดเน